รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันดวงกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสวัสดีครับแม่สาวน้อยมีอยู่4ลัคนาราศีที่สินแสหมิงเห็นชัดๆนะครับตามรอบวงโคจรของดวงดาวผมจะอ้างอิงจากรอบวงโคจรของดวงดาวทั้งหมดก็เพราะผมเป็นสินแสนะครับเราก็ต้องดูจากดาวว่าดาวเดินอย่างไรและให้ผลอย่างไรนะครับคนเป็นสินแสก็ต้องเอามาวิเคราะห์มาดูทีนี้4ลัคนาราศีที่ผมจะพูดถึงตรงนี้เป็น4ลัคนาราศีที่จะทยอยปลดหนี้ได้อย่างดีนะครับทยอยปลดหนี้ได้อย่างดีในช่วงกรกฎาคมหลังดาวเสาร์และพฤหัสย้ายกรกฎาสิงหากันยา4ลัคนาราศีนี้จะทยอยปลดหนี้ปลดสินได้อย่างดีถึงแม้ว่ายังใช้หนี้ไม่หมดแต่ก็ทยอยปลดได้เยอะหรือในทางกลับกันคนที่ติดหนี้คุณอยู่เขามีโอกาสที่จะเอามาใช้คืนนะครับอาจจะมีอะไรไปดนจิตดนใจมันให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราติดหนี้คนนี้อยู่นี่หว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ใช้เขาเราเหนียวหนี้หรือว่าเราเอาไปซื้อของอื่นก่อนแทนที่จะไปใช้เขาอาจจะมีอะไรมาดนใจทำให้ต้องมาใช้หนี้คุณก็ได้นะครับ4ลัคนาราศีตรงนี้จะทยอยปลดหนี้ได้อย่างดีหรือคนที่ติดหนี้คุณอยู่จะทยอยเอาเงินมาคืนแม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็บางส่วนเอาเป็นว่าแฮปปี้ก็แล้วกันหนึ่งในนั้นนะครับแน่นอนที่สุดคือชาวลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมเดี๋ยวดาวกระดุมพระจะไปเป็นลาภะโยกหลังลัคนาใครที่เคยติดหนี้คุณหรือเงินเก่าที่คุณเคยจะได้และยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้หรือคุณมีหนี้สินอยู่มีโอกาสจะทยอยปิดหนี้แล้วก็รีบๆปิดนะครับใครเป็นหนี้บัตรอยู่จังบัตรเครดิตหรืออะไรอยู่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีทยอยใช้ได้ดีเบาตัวสบายใจนะครับ2คือชาวลัคนาราศีธนูเสาร์พฤหัสทับลัคนานะครับเสาร์พฤหัสนะทัพลัคนาเป็นองค์เกณฑ์นราเกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินเสายังหมายถึงของเก่าอาจจะหมายถึงหนี้สินเก่าๆหรือใครที่เป็นหนี้คุณหรือคุณเป็นหนี้แบงก์บ้านบัตรเครดิตรถยนต์จะทยอยปิดทยอยโปะอะไรก็แล้วแต่จังหวะตรงนี้เหมาะมากๆนะครับธนูนะครับ3คือชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะครับมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินส่วนดาวพฤหัสนั้นไปอยู่ในภพที่4ภพพันธุอยู่กับดาวเสาร์ภพพันธุหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์คอนโดนะครับใครที่มีหนี้สินในลักษณะนี้แล้วจุกจิกกับมันไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตามจังหวะมาแล้วกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตรงนี้เงินเข้าเอาไปโปะเอาไปแปะไปปิดซะหรือใช้หนี้ไปได้พอสมควรจะแฮปปี้มากหรือทางกลับกันมีคนเอาเงินมาใช้หนี้คุณในกรณีที่เขาติดหนี้คุณเอาไว้นะครับ3ลัคนานี้นะครับย้ำว่าจะทยอยปลดหนี้ปลดสินได้อย่างดีโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล